สวัสดีครับคราวนี้เรามาทำเปลือกตากันต่อนะครับก็เปลือกตาก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องมาปั้นเองนะครับเปลือกตาก็จะผมจะทำให้มันประมาณนี้นะฮะเล็กกว่าให้มันเตี้ยกว่าเปลือกตาด้านบนนะครับเพื่อเอาไว้ริกนั่นเองมันจะมีแก๊ปตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเวอร์เท็กเผื่อริกนะก็จะแบบอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเช็คกันดูเลยก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องทำการนะครับปลดชิงวาร์ปนะฮะตรงนี้ก็คือต้องกด apply นะครับปั๊บ โอเคกด apply แล้วเวลาเราเลื่อนวัตถุก็ไม่ snap กับตัววัตถุเดิมแล้วนะวัตถุเดิมนี้รู้สึกจะชื่อ cube นะฮะหายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช้แล้วนะฮะทีนี้ตัวตาเนี่ยนะครับก็ให้ไปเลยเดี๋ยวก่อนคิดว่าน่าจะลองผมคิดว่าจะทำตาขึ้นมาใหม่ปึ๊บปึ๊บคือตอนนี้ต้องจินตนาการตาจะประมาณนี้ก็คือจะตกเปลือกตาจะตกลงมาประมาณนี้นิดหน่อยนี่ตกเดี๋ยวนะตกสวยๆก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวตาบนก็นิดนึงอย่างนี้นะครับนะครับทีนี้ก็เรามาทำรูปทรงตากันนิดหนึ่งเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นไกด์นะแต่ตานี้มันจะนั่นเกินผมว่านะมันนั่นเกินแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นไกด์ตรงส่วนของตาตรงนี้ให้มันปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะวิธีการทำเนี่ยเมื่อกี้คือคิดอยู่นะครับพูดแก้ๆกลางๆเมื่อกี้นะคิดอยู่นะฮะผมโอเคผมเข้าใจวิธีการแล้วทีนี้ผมก็จะทำเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทีดีเคอร์เซอร์ไปอยู่ตรงกลางให้หมดปั๊บกดชิป A ผมก็เอาเจ้า UV Sphere เข้ามานะฮะจริงๆอยากจะใช้ Round Cube ก็ได้นะแต่เราคิวมันไม่มีตรงส่วนของโพของตัว UV Sphere แบบ UV Sphere อย่างนี้นะฮะพอต้องการตรงนี้เอาไว้ไปทำเป็นคือให้เหมือนมีตาดำอยู่ตรงเนี้ยเราจะกะยากถ้าเกิดเป็นตัว Sphere Round Sphere Round Cube นะทีนี้เราก็เพิ่มให้เป็นสัก2เท่านะก็เป็น64กับ32ที่ขวาเฉดสมูทนิดหนึ่งทีนี้ก็ให้มันเป็นเห็นเป็น wireframe นิดหนึ่งผมก็เปลี่ยนวิวนะฮะมันยึดทีดีเคอร์เซอร์อยู่เปลี่ยนเป็นมีเดียพอยต์เอ๊ะมันสแนปอยู่หรือเปล่าอ๋อมันเป็นคีย์ลัดถ้าเกิดเรากด R นะฮะแล้วกดคอนโทรลค้างมันจะเป็นเปิดสแนปโหมด
ซึ่งเราเปลี่ยน snap เป็น increment ดีกว่านะครับก็คือเป็นหลักคณิตศาสตร์กราฟนี่แล้วก็ทำให้ตามันเท่ากันกับของเดิมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนะโอเคเท่ากันของเดิมก่อนทำไปคิดไปนะฮะพอได้แล้วนะผมว่าประมาณนี้แตกต่างนิดเดียวก็ไม่เป็นไรโอเคมาดูทางด้านหน้ากัน gx โอเคอันนี้ก็คือเป็นลูกตานะครับเสร็จแล้วปั๊บเรากด Ctrl A แล้วก็ Apply All ให้ 3D Cursor มันไปอยู่ตรงกลางเอ้ยให้ Origin มันไปอยู่ตรงกลางจากนั้นผมก็ทำการใช้ Mirror Modifier นะครับปั๊บก็เป็นอันเรียบร้อยไอ้เจ้าไฮเรสตัวนี้ที่เป็นตาก็บายบายจ้ะไปซะก่อนนะฮะอย่างนี้นะฮะสังเกตดูเห็นไหมครับมันมีแบบเราเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกนะเป็น Y เห็นไหมฮะทำให้เราง่ายเลยทีนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการ โรเตทมันนิดนึงนะนะครับให้มันดูแบบดูพอได้หน่อยนะฮะลูกตานี้น่าจะต้องถดไปข้างในนิดหนึ่งทีนี้เราดูตรงกรอบเวลาระยะห่างแก๊ปไว้นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้โอเคเนี่ยได้แล้วนะครับอาจจะต้องโรเตทอีกสักหน่อยแล้วก็อาจจะต้องขึ้นบนนิดนึงครับโอเคนะฮะอันนี้เขียนชื่อเป็นi 1เขาเรียกอะไร i ธรรมดา i low ไปก่อน i low ไปก่อนนะทีนี้เราก็จะทำอีกวัตถุหนึ่งนะครับเป็นเอาไว้เป็นไกด์สำหรับเปลือกตาซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งงมว่าเราจะม้วนไปไหนดีนะครับก็คือเราจะ copy ตัวนี้แหละนะครับเนี่ยกดชิป D แล้วก็กด P แล้วก็กด selection ก็คือ separate นั่นเองนะครับตอนนี้วัตถุนี้ก็ออกมาแล้วอันนี้จุด001อันนี้เขียนว่า lip eye guide ทีนี้เราก็ทำการขยายขนาดของมันให้เลยให้ชนกับขอบกรอบทั้งหมดไปเลยนะฮะกด A select all กด S นี่ขนาดใหญ่แล้วอันนี้เดี๋ยวจะพาไปหน้านิดหนึ่ง G Y อย่างนี้นะครับเราก็จะได้กรอบเปลือกตาด้านนอกนิดหนึ่งแล้วนะฮะนี่คือเจ้าทรงกลมนี้คือเป็นตัวไกด์ว่าเนี่ยคือเปลือกตานะจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะใช้ snap mode ช่วยในการทำ curve โอเคจากนั้นทีนี้เราก็ ทำการอันนี้มันเกะกะลูกกระตามากไอ้ตรงส่วนของวายเมื่อกี้นะครับก็เอา y ออกเรียบร้อยเรากลับมาคอนเซนเทรตที่ตัวโมเดลกันเราได้ไกด์แล้วนะ
ตัวนี้นะเราอาจจะไฮตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะนี่ผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสีนิดนึงนะมันเรนดอมไม่ค่อยดีเลยนะครับเจ๋งเปล่าเรนดอมยังไงอยู่ในเฉดเดียวกันนะครับผมไปแมทเทเรียลดีกว่าผมจะเปลี่ยนสีเจ้านี่นะฮะเอาเป็นสีเขียวไปเลยคนละเรื่องกันไปเลยนะโอเคทีนี้ผมก็เข้า Edit Mode นะครับกดแท็บจากนั้นผมก็จะทำการเลื่อนจุดทั้งหมดนี้นะฮะให้ปีนอยู่บนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไล่กลับไปนิดนึงเพราะยังไงก็กลมดีอยู่แล้วนะฮะก็ใช้ selection face แล้วก็เป็น snap เปิดเป็น face นะครับก็เรียบร้อยนะจากนั้นก็ G นะครับก็จริงๆแล้วก็คือแค่กด G เอา proper channel ออกไปนิดหนึ่งหรือ proper channel เตี้ยลงนิดหนึ่งก็ได้นะไม่ให้เพื่อนมันโดนมากเพื่อนมันโดนด้วยใช่ไหมเพื่อนมันโดนด้วยเกินไปอ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็เราก็พามันขึ้นมานิดนึงไม่ได้ย้ายไปไหนนะมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่คือให้มันขึ้นมาปีนอยู่บนเฟซของไกตาตัวนี้นะฮะอาจจะต้องมีการเดาเชฟนิดนึงนะเราเปลี่ยนจากนี้ก็ได้นะกด G ตรงนี้ก็คือทำจากข้างในก็ได้เนี่ยครับแล้วก็กด G ไปเดี๋ยวนะฮะมันย้ายที่ไม่ได้เป็นบัตตอมก็ไปดักไอ้นี่นะนี่ก็กด G G ไม่ได้เปลี่ยนที่นะแค่ให้มันปีนอยู่บนเฟซของไกตาเอาโปรโพชันแนลออกดีกว่าเสียง G นะ G Gได้แล้ว ทีนี้นะครับเราก็ง่ายเลยนะครับเราก็ใช้วิธีทำอย่างนี้ก็คือเรากด E ขึ้นไปที่เปลือกตาเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้โพลีกอนเท่าไหร่ใช้เอทเท่าไหร่นะเราก็ใส่ไปก่อนเลยให้มันได้รูปทรงเอ๊ะผิดอันนี้อยู่ไกลไปลืมไปอันนี้มากนี่นะครับก็อย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะไปนะฮะขึ้นไปตามคู่เลยก็ได้นะถ้าเห็นคู่แล้วนะกด E ไปเรื่อยนะเอ๊ะถูกปะวะอันนี้อ่ะเอาอย่างไงดีวะเอาตาตกดีไหมตาตกก็คือมาถึงตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าไม่เอานะ
ทีนี้ตรงนี้นะครับก็กด F ได้เลยเรียบร้อยนะฮะเราก็ได้คู่เปลือกตาแล้วนะอันนี้ต้องมีคู่จริงๆไม่จำเป็นนะเพราะว่าผมใช้แทคนิคนี้ก็คือผมจะทำเส้นแบบนี้นะผมจะใช้แค่สามถึงสี่เส้นนะครับไปอย่างนี้อย่างนี้นะฮะมันจะเมคสี่เหลี่ยมตรงนี้นิดนึงอะนะครับแล้วจะกลายเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะได้โพลีกอนตรงนี้พอดีตรงนี้ก็จะเป็นโพลีกอนที่ปิดประกบพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันซึ่งณจุดนี้นะครับผมจะทำตรงนี้ก่อนทำตรงกลางก่อนนะครับผมจะทำตรงกลาง extrude ออกมาก่อนกด e อย่างนี้เอ๊ะผมอาจจะเข้าคู่อย่างนี้ก่อนเลยก็ได้กด f นี่นะครับอย่างนี้ผมจะกด f ไปถึงนี่เลยก็ได้จริงมันได้หลายวิธีอันนี้คือย่นเวลานะครับ โอเคตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแต่นี่มันมีโพลีกอนน้อยกว่าด้านบนก็เพิ่มไปนะคอนโทรล R เอาสแนปออกก่อนงานละเอียดนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็กด F ได้เลย F F F โอเคนี้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะกด Ctrl R อย่างนี้2ทีมี2เส้นนะฮะจากนั้นก็กด G นะครับให้มันขึ้นมากด snap ด้วยไอเส้นขั้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่เวลาหลับตาแล้วเปลือกตาตรงนี้จะ cover ตานะฮะนี่ก็จะเป็น F ตรงนี้ตรงนี้ก็จะ F ตรงนี้นะฮะจะ F ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะหรือว่าผิดเดี๋ยวนะมันต้องเวียนอ๋อโอเคต้องมาถึงนี่นะครับมาจนถึงเส้นสุดท้ายนะโอเคทีนี้กดคอนโทรล R ตรงนี้ก็เดี๋ยวนะเอกด E ผิดละ delete ตรงนี้ต่างหากกด E
นะฮะตรงนี้กด F นะกด F ปั๊บตรงนี้ก็กด F แล้วก็ลงมานี่นะครับโอเคถูกต้องตรงนี้ก็ F ได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับจะต้องมีสายเวียนตรงนี้โอเคทีนี้ก็อันนี้แสดงว่านี่ผิดนะฮะดีๆไปโอเคเพิ่มคอนโทรล R ตรงนี้มาอันหนึ่งปั๊บ G อย่างนี้นะฮะจากนั้นกด F นะครับปุ๊บนี่นี่อาจจะไกลหน่อยนี่ก็กด F ตึ๊ดโอเคนี่ก็กด F F เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะได้เปลือกตาด้านบนแล้วแท็กติกนะฮะอุ้ยเป็นแท็กติกทีนี้มาที่เปลือกตาด้านล่างนะครับทำเหมือนกันนะฮะจากจุดนี้ด้วยนะครับกด E นะฮะกด E กด E กด E ให้เท่ากับเส้นด้านล่างไม่รู้เหมือนกันว่าต้องลบมันหรือเปล่านะครับรู้สึกจะเพิ่ม1เส้นเอ้ย1จุดมันด้วยซ้ำมั้งนะปั๊บอย่างนี้แล้วก็ไปถึงนู่นนะครับจุดที่ควรสังเกตก็คือตรงนี้ไอ้จุดเนี้ยนะครับเป็นจุดสิ้นสุดของของเปลือกตาด้านบนใช่ไหมก็คือจุดนี้เป็นจุดเดียวกันที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของเปลือกตาด้านล่างนะครับอย่างนี้นะฮะตอนนี้กำลังคิดว่าไม่อยู่ตรงจุดสิ้นสุดก็ได้มั้งนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะมาสิ้นสุดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันจะกลายเป็นแหลมไปอ่ะผมรู้สึกว่านะผมต้องการอย่างนี้มากกว่าทีนี้ผมก็กดชิปแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่ง Alternate M อันนี้ใช้วิธี Last ปั๊บมันจะไปหาอันที่กดหลังอันนี้ผมจะ delete ไป delete เป็น edge นะนี่ก็เหมือนกันนะ alternate m แล้วก็ last ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เวลามันลงมาปั๊บตรงนี้จะเลื่อนลงมาด้วยแล้วก็ใช้ shape key เอาอย่างนี้อันนี้ก็จะเอาให้แคบที่สุดแก็บตรงนี้นะครับแคบพอสมควรเลยโอเคเหมือนเดิมนะครับก็คือเรา extrude ลงมาเอ้ยไม่ใช่ extrude เรากด F ได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้อันนี้ก็ถูกแล้วแค่นี้จากนั้นเรากด Ctrl R 2เส้นปั๊บได้แล้วนะฮะนี่ก็กด G ตกแต่งก็ได้เท่านี้นะทีนี้ก็อันนี้ผมว่าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้กดCtrl R เพิ่มจุด1จุดครับ
ด้านนี้ทีนี้จากนั้นก็กด F ตรงนี้จากนั้นตรงนี้ก็กด F แล้วก็กด F ตรงนี้จากนั้นตรงนี้ก็กด F บี F นะฮะแล้วก็ F เรียบร้อยนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องย้ายมานี่หน่อยนะเอา snap ออกวิ่งอุ๊ยเอา snap มาอย่างนี้นี่ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องย้ายเปิด snap นะฮะย้ายมานี่อันนี้กด Ctrl R ตรงนี้มาจากนั้นกด Fแล้วก็กด F ตรงนี้ก็ F นะฮะให้มันวนไปงี้นั่นเองนะครับนี่ก็ F ได้เลยปึ๊บปึ๊บก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ให้เจ้าตัว Lip Eye ไกด์ไปเป็นอันว่าเราได้เปลือกตาสองข้างแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะเราก็ตกแต่งฮะทีนี้ให้มันเพเยอขึ้นมานิดนึงใช้ Proportional ช่วยนี่แบบคนตางอนนะฮะคนตางอนดูเป็น Perspectiveมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้แล้วมันไม่กลมอ่ะอันนี้ต้องกลมนิดนึงปึ๊บเราย้ายได้เลยนะไม่เกี่ยวแหละนะครับตรงนี้มันนั่นเกินโอเคดูด้านล่างด้านล่างได้อยู่จริงๆด้านล่างจะแบบแทบจะเบียดกันจนหายไปเลยด้วยซ้ำนะครับด้านล่างเนี้ยนะครับเวลาเราทำเสร็จปั๊บแล้วก็เล่นคาแรคเตอร์เนี่ยนะฮะอันนี้จะขยายออกมาแบบนิดนึงเลยฟึบได้แล้วได้เปลือกตาแล้วตัวเปลือกตาชั้นของเปลือกตาตรงนี้เราต้องชัดเจนพอสมควรนะครับนะฮะ4เส้นเพื่อที่ตอนริกเราจะริกเพื่อให้4เส้นนี้ cover ตานะฮะได้แหละเอาตามมาน่ะครับเรียบร้อยอาจจะพามาลงไปข้างในนิดนึงนะgy ยังไงดีกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดตัวนี้ต้องไปข้างในอีกหน่อยโอเคอ
โอเคเดี๋ยวอาจจะยกตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทำตรงส่วนนี้นะครับก็คือกรอบในตรงนี้นะครับก็คือกด Shift Alternate ปั๊บก็คลิกซ้ายปั๊บเลือกเป็น Select Loop เลยนะฮะจากนั้นผมก็จะทำการ Extrude ถูก Extrude นะครับกด E ตรงนี้ลงมามันเป็นการ์ตูนนะผมว่าเอาให้ใหญ่ไปเลยก็ได้ให้มันกว้างไปนิดนึงก็ได้กินตาไปหน่อยจากนั้นผมกด S เอาพอจะได้ออกนิดนึงนะครับอย่างนี้นิดเดียวนะฮะผมจะจัดระเบียบตรงนี้นิดนึงนะฮะปั๊บตาล่างอ่ะดีตามบนตรงนี้จะเว้นไปแก๊ปนิดๆตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวขนตาจะบังไว้ให้มันก็จะสวยของมันอยู่ได้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะทีนี้เราจะต้องทำ extrude ไปอีกนะครับอันนี้นะกด e นะฮะอย่างนี้กด s scale นะครับเรียบร้อยคือเราต้อง extrude เป็นรูปลูกตานิดนึงเพื่อที่เวลาเราจะริกลงมาเนี่ยมันจะได้เป็นเคิร์ฟโค้งที่สวยงามนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการไฮท์หลายๆส่วนแล้วเหลืออยู่แค่นี้นะครับอัลติเนตกดคอนโทรล i กด h ไฮท์ไปยังไม่พอเฮดหายไปนี่ด้วยเฮดเฮดเฮดยังก็ได้เฮดอันนี้ก็กดบวกแล้วก็เฮดไปอันนี้บังเฮดเฮดให้หมดอย่าเผลอลืมว่าเราลบนะเดี๋ยวเราไป extrude ตรงจุดที่เราเฮดไว้ก็พออันไฮกลับมาก็อ้าวซ้ำซ้อนกันอีกนะไม่ได้นะมันไม่รู้จักรูปแล้วกดคอนโทรลบวกไม่ไปเซเล็กไม่ถูกเฮดอุ้ยเฮดเฮดเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้นะครับเราจะทำการกลัวงงจังเลยจะงงไหมวะเนี่ยนะโอเคไม่น่างงเราจะใช้ snap ตรงนี้นะฮะเอาพับ channel ไปก่อนจากนั้นก็กด eมันจะไปปีนตรงนี้นะฮะจากนั้นกด F รอบเลยฮะตรงนี้เราจะใช้รูปทรงตานี่แหละนะครับเป็น snap นี่กด F ไปเรื่อยเลยนะครับ F F รอบทั้งตานะฮะ F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 เอาเว้ยไปไหน F นะฮะ F F F แล้วก็ F นะฮะกด F ไปเรื่อยเลยนะฮะ F F อันนี้มาถึงแล้ว F นะฮะอีกสักอันนึงนะครับกด E นะฮะจากนั้นก็กด F ไปเรื่อยเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะเอ๊ะ
อ่ะอันนี้ก็ได้จริงๆจะ extrude ทั้งหมดขยายทั้งหมดแล้วก็ Ctrl R ไปเลยก็ได้นะอันนี้ให้กินเพื่อนก็อ๋อโดนคลิปปิ้งนั่นเองนะมิลาล่ะฟับนะนี่ก็ F ไปอ้าวโดนคลิปปิ้งอีก F เดี๋ยวเอาคลิปปิ้งออกก่อนดีกว่าฟับ F นะฮะ F FF F แล้วก็ F แล้วก็ F นะฮะโอเคไอ้นู่นไปไกลเกินกด G กลับนะฮะเรียบร้อยเอาคลิปปิ้งกลับมาอ่ะถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็กด Alternate Edge กลับมาแล้วลองให้ดูนี่ลอง Subdivision นะฮะเห็นไหมครับได้แล้วสวยงามอร่ามแสงแล้วก็ข้างในก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะริกได้สวยงามนะฮะไม่ใช่ว่ากักไว้ตรงนี้แค่นี้ก็จบไม่ใช่นะต้องไปถึงนี่นะครับโอเคตาเสร็จแล้วหมายถึงเปลือกตานะครับเดี๋ยวเรื่องของลูกตาเอาไว้นู่นเลยนะครับเรื่องของลูกตาก็เอาไว้อีก EP 1นะครับก็คือจะอยู่ในช่วงที่กำลังทำเท็กเจอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นการทำลูกตาต้องให้สวยงามดูมีมิตินะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบที่นี่ที่ลูกตาเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีแท็กติกเยอะผมว่าแยกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า